บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่9บ้านร่มเย็นตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดประชาชนหมู่บ้านให้ความสนใจเป็นอย่างมากบรรยากาศคึกคักตั้งแต่เปิดหีบในช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อเวลา 8:00 น.จำนวนผู้เข้ารับการสมัครผู้ใหญ่บ้านหมู่9บ้านร่มเย็นตำบลคลองใหญ่จำนวน3คนได้แก่ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9นางนองเข็มขาวผู้สมัครเบอร์1นายจำนงพลาเกตผู้สมัครเบอร์2นายประการพลาเกตผู้สมัครเบอร์3ในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่9ในครั้งนี้ผลเบอร์2นายจำนงพลาเกตได้คว้าแชมป์การเลือกตั้งครั้งนี้ไปครองได้สำเร็จตามความคาดหมายของประชาชนเมื่อเวลา 8:00 น.ณศาลาอเนกประสงค์บ้านร่มเย็นหมู่9ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดในช่วงเช้าต่างพากันเดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9บ้านร่มเย็นตำบลคลองใหญ่ได้มีการต่อแถวคิวยาวเป็นไปอย่างคึกคักในช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนให้ความสนใจในชุมชนของตนเองโดยมีนายเชิดศักดิ์ชุ่มนาเสียวนายอำเภอคลองใหญ่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งและให้กำลังใจชาวบ้านหมู่9ที่ได้มาลงคะแนนเป็นจำนวนมากบรรยากาศดูคึกคักเป็นอย่างมากและได้มอบหมายให้นายเอกรัตน์อิสโลปลัดอาวุโสอำเภอคลองใหญ่ประธานกรรมการการเลือกตั้งนายชาคริตสันรัตน์ปลัดอำเภอคลองใหญ่กรรมการและเจ้าหน้าที่หลังจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่9บ้านร่มเย็นตำบลคลองใหญ่นายทศพลพรมสุภาผู้ใหญ่บ้านหมู่9บ้านร่มเย็นได้ครบอายุ60ปีบริบูรณ์และหมดวาระลงเมื่อวันที่4มกราคม2567ที่ผ่านมาอาศัยอำนาจตามข้อ9วรรค1ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านพ.ศ. 2551ในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในวันนี้ขึ้นซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้สมัครสนใจลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่9บ้านร่มเย็นมีผู้เข้าร่วมสมัครจำนวน3คนบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้ามาหลังจากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งของอำเภอคลองใหญ่ได้ทำการปิดหีบในเวลา 15:00 น.นายเอกรัตน์อิสโลปลัดอาวุโสอำเภอคลองใหญ่ประธานกรรมการเลือกตั้งพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางมาตรวจความเรียบร้อยที่คูหาเลือกตั้งโดยมีคูหาเลือกตั้งทั้งหมด1หน่วยการเลือกตั้งเขตอบต.คลองใหญ่พร้อมผู้ให้การสนับสนุนและกองเชียร์ของผู้ลงสมัครทั้ง3ฝ่ายมาร่วมให้กำลังใจและคอยสังเกตการตลอดจนนับคะแนนบรรยากาศคึกคักสนุกสนานเสร็จสิ้นผลปรากฏนายจำนงพลาเกตผู้สมัครเบอร์2ได้คะแนน187คะแนนส่วนนางนองเข็มขาวผู้สมัครเบอร์1ได้คะแนน178คะแนนและนายประการพลาเกตผู้สมัครเบอร์3ได้คะแนน108คะแนนบัตรเสีย33ใบไม่ประสงค์ลงคะแนน1ใบมีประชากรจำนวนการเลือกตั้งทั้งสิ้น877คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านจำนวน513คนทั้งญาติพี่น้องและเพื่อนๆนายจำนงเบอร์2ด้วยความดีใจเข้ากอดด้วยความดีใจเป็นอย่างมากในการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้อย่างบอกไม่ถูกจากนั้นนายจำนงได้ร่วมกันจับมือผู้สมัครทั้ง3คนและนายจำนงเบอร์2ได้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ได้ไว้วางใจในครั้งนี้จะทำงานให้กับชุมชนเป็นอย่างดีและดีใจเป็นอย่างมากจนน้ำตาจะไหลวิเชียรม่วงศรีภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน